รรมเนียมประเพณีที่เราสืบเนื่องกันมายาวนานแล้วว่าในจังหวัดอุบลราชธานีของเราจะลอยกระทงนะคะในเดือน11นะคะเพราะว่าแม่น้ำมูลของเราจะขึ้นสูงในช่วงเดือนนี้นะคะกิจกรรมในวันออกพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานีของเรานะคะเทศบาลนครอุบลราชธานีของเราได้จัดกิจกรรมขึ้นอย่างมากมายนะคะในคืนวันที่16ตุลาคมค่ะซึ่งกิจกรรมต่างๆก็จะมีดังนี้นะคะเราจะมีงานไหลเรือไฟค่ะไหลเรือไฟนี้จะมีอยู่2ประเภทเป็นแบบไฟฟ้านะคะถึง2ลำด้วยกันแล้วก็เป็นแบบตะเกียงโบราณอยู่ที่9ลำค่ะซึ่งชุมชนนั้นก็ได้ร่วมกันร่วมใจในการจัดทำกิจกรรมนี้ขึ้นเต็มที่ตำรวจนะครับในการรักษาความปลอดภัยนะครับในสถานที่ต่างๆนะครับที่จัดงานนะครับโดยเน้นนะครับเน้นประชาชนที่เข้ามาร่วมงานและนักท่องเที่ยวเป็นหลักนะครับและที่สำคัญนะครับเราไม่ได้ทำงานแค่ฝ่ายเดียวนะครับเรายังมีฝ่ายปกครองนะครับแล้วก็เจ้าที่ฝ่ายทหารนะครับรวมถึงองค์กรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเทศบาลนะครับอาสาสมัครต่างๆนะครับได้ร่วมกันรักษาความปลอดภัยนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนของชาวบนนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวที่มาจากท้องที่อื่นนะครับมีความมั่นใจในความปลอดภัยในพื้นที่ของเรานะครับแล้วก็อยากที่จะมาร่วมงานเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับพื้นที่ของเรานะครับครับผมมากครับค่ะขอบพระคุณท่านมากเลยนะคะท่านก็